สวัสดีครับกบนอกกลาในคืนวันนี้ขอร่วมแสดงความเสียใจและขอร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตที่เกิดจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องใน6จังหวัดภาคใต้นะครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่เองนะครับรายการกบนอกกลาถือว่าเป็นภารกิจของคนไทยทั้งประเทศนะครับในการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่กำลังเล็กๆของพวกเรานั้นจะทำได้คืนนี้กบนอกกลาจึงขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสะท้อนภารกิจอันหนักหน่วงของบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนช่วยในการกู้ชีวิตคนเป็นและช่วยในการจัดการกับศพของผู้เสียชีวิตจำนวนหลายพันศพท่ามกลางสภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับพวกเขาทำงานกันอย่างไรบ้างติดตามกบนอกกลาในคืนวันนี้ครับตอนนี้นะคะมาอยู่ที่มูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะอยู่ในเขตพระพลาชัยนะคะมาที่นี่นะคะเพื่อมาติดตามโลงศพค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่จะติดตามอย่างกระชั้นชิดนะคะในการที่จะนำโลงศพเหล่านี้ไปให้ความช่วยเหลือกับคนที่เสียชีวิตนะคะจากอุบัติภัยคลื่นของสึนามินะคะที่ถล่มในหลายๆจังหวัดของภาคใต้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าโลงศพเหล่านี้นี่จะเดินทางไปได้อย่างไรนะคะจากเงินของผู้บริจาคนะคะจะเดินทางไปสู่ปลายทางเป็นโลงศพให้กับคนตายได้อย่างไรค่ะแล้วก็ปลายทางของโลงศพเหล่านี้จะไปจบที่ชีวิตของใครนะคะเราจะไปติดตามกันค่ะนอกจากนี้นะคะเราคงจะได้เห็นเส้นทางสายน้ำใจของหลายๆคนหรือว่าหลายๆฝ่ายนะคะที่เข้ามาร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือคนเหล่านั้นในครั้งนี้ค่ะตอนนี้นะคะกำลังที่จะเดินไปที่จุดที่เขารับบริจาคโลงศพค่ะซึ่งอยู่ด้านในของศาลเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้ค่ะตั้งใจว่าจะมาบริจาคเงินซื้อโลงศพเพื่อที่จะช่วยพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุบัติภัยนะคะไม่ทราบว่าวิธีการมีวิธีการใดบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างวิธีการรับเงินบริจาคของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่ถนนพระพาชัยนี่นะคะขั้นตอนแรกคือเราเดินทางมาบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิป่อเต็กตึงมาที่เคาน์เตอร์รับเงินบริจาคเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่รับเงินบริจาคหลังจากที่คุณแสดงความจำนงจะบริจาคเงินเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะเปิดบิลบริจาคให้กับทางคุณไปเลยค่ะแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะในการบริจาคสองก็คือโทรศัพท์ให้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะไปรับเงินบริจาคณสถานที่ทำงานหรือที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ที่สะดวกกับผู้บริจาคเองเรามีเจ้าหน้าที่การเงินเดินทางไปรับบริจาคด้วยตนเองหรือประการที่3เนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ได้อันนี้เพื่อเป็นการการันตีว่าเข้าบัญชีป่อเต็กตึงแน่นอนสมมุติว่าอยากจะบริจาคสัก200แต่ว่าเห็นป้ายเขียนเอาไว้ว่าลงศพเนี่ยต้องใบละ600นี่ได้ไหมคะได้ค่ะเนื่องจากว่าที่คำว่าใบละ600เนื่องจากว่าเขาบางคนนี่มีความตั้งใจว่าจะบริจาคเป็นใบเราก็ตั้งราคาถ้าเป็นใบนึงสัก600ผ้าห่อศพอีก50บาทก็เป็นชุดนึงก็เป็นชุดนึง650บาทแต่แล้วแต่จิตศรัทธาเราจะบริจาค10บาท20บาทก็ได้บางคนนี่บริจาคเป็นหมื่นก็มีบางคน20บาทก็มีตามแต่จิตศรัทธาแล้วตัวลงศพที่มูลนิธินี่มาจากไหนกันบ้างคะเนี่ยจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งนั้นเลยค่ะแต่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเรียกว่าทั่วทุกสารทิศทั่วทุกสารทิศก็คือทั่วทุกสารทิศบริจาคให้มากับมูลนิธิป่อเต็กตึงต้องค่ะแล้วมูลนิธิป่อเต็กตึงก็เอาส่งไปยังปลายทางใช่ใช่บริจาคลงศพพร้อมผ้าดิบค่ะ650บาทแล้วจ้ะ45ชุดนะคะในนามของบริษัททีวีบูรพาตอนนี้นะคะบริจาคเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ใบเสร็จรับเงินค่ะก็คือใบนี้ค่ะบางคนนะคะที่ต้องการสะเดาะเคราะห์นะคะก็จะได้ใบสีชมพูค่ะก็จะเขียนนะคะระบุค่ะว่าเราต้องการสะเดาะเคราะห์ให้กับใครนะคะอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าบางครั้งนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่ประสบภัยจากภาคใต้ด้วยใบสีชมพูก็จะหน้าตาเป็นเช่นนี้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ไปสังเกตที่โลงศพนะคะด้านหน้าก็หลายๆคนค่ะก็จะเขียน
แผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่ประสบชะตากรรมนะคะที่ภาคใต้ค่ะการที่เราจะส่งลงศพไปยังที่หมายเนี่ยเรามีวิธีการส่งยังไงบ้างคะในครั้งนี้เนี่ยเราส่งทางกองทัพอากาศนะฮะค่ะแล้วก็เราก็ส่งทางรถบรรทุกลงศพของปอเต็กตึงเองค่ะเดินทางไปขณะนี้เราก็ยังบรรทุกทยอยส่งไปตลอดเวลาสามเก้าสามศูนย์หลังจากที่เราได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะซื้อโลงศพนะคะเอาไปบริจาคให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะตอนนี้ก็โลงศพส่วนหนึ่งก็กำลังบรรทุกขึ้นรถนะคะซึ่งเป็นรถ6ล้อค่ะและรถคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปยังหลายๆจังหวัดของภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะเอาโลงศพเหล่านี้นะคะไปช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบอุบัติภัยนะคะที่เสียชีวิตทั้งหลายค่ะตอนนี้นะคะรถบรรทุกขนลงก็กำลังเดินทางไปที่จังหวัดพังงาค่ะและเราก็จะติดตามรถคันนี้นะคะไปดูค่ะว่าลงศพเหล่านี้จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนตายได้อย่างไรค่ะในขณะที่พี่ต่อก็กำลังขนน้ำและอาหารแห้งจำนวนหนึ่งขึ้นรถเดินทางไปยังโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อติดตามทีมแพทย์พยาบาลจำนวนหนึ่งที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังบาดเจ็บอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลมานะคะว่าขณะนี้หมอพยาบาลและก็เวชภัณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เพียงพอค่ะเราจึงได้เดินทางมาที่นี่ที่โรงพยาบาลหลังสวนนะคะเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะที่ต้องระดมหมอพยาบาลและก็อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตต่างๆลงไปพื้นที่ประสบภัยเราจะติดตามคณะของโรงพยาบาลแห่งนี้ไปค่ะเพื่อไปดูกันว่าวิธีการในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้เนี่ยในการช่วยชีวิตจะต้องทำยังไงกันบ้างค่ะไปกี่คันคะเนี่ยไปคันเดียวไปคันเดียวค่ะแล้วคันนี้มีอะไรบ้างคะก็มีพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะยาเวชภัณฑ์แล้วก็อาหารนะคะแล้วก็พวกเซตทำแผลเซตทำแผลไปกันกี่คนไปแพทย์ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็พยาบาล3